วันนี้คือวันที่เขา effective แล้ววัน first day แล้วที่เขารับตำแหน่งใหม่ถูกไหมครับแต่นี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราสันนิษฐานว่าเขาเก่งในตำแหน่งเดิมอย่างดีแล้วนะครับเขามี technical knowledge technical skill อย่างดีแล้วเขาถึงได้ถูกเลือกขึ้นมานะครับแล้วบวกกับเขาพอจะมีแววนะครับในการเป็นหัวหน้าเราสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนี้นะครับคนที่ถูกเลือกขึ้นมาเนี่ยเขาเก่งงานเดิมแล้วก็มีแววที่เป็นหัวหน้านะครับนี่พอมันเป็นอย่างนี้ครับก็เริ่มเลยครับจาก preparation เมื่อกี้ที่หัวหน้าของคนที่จะขึ้นมาได้เตรียมเรื่อง meeting schedule เรียบร้อยแล้ว identify net key stakeholder เรียบร้อยก็เริ่มเลยครับเขาไม่ต้องขนขวายว่าเขาต้องไปเจอใครเมื่อไหร่เพราะว่าเราเตรียมให้เขาเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับวันนี้ไปเจอใครพรุ่งนี้ไปเจอใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแค่เดินตามสเกดูแล้วก็ไปเจออันนี้เราเรียกว่าช่วงของการสร้างเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายให้เขาได้รู้จักตรงนั้นตรงนี้อันนี้ง่ายเริ่มชีวิตเขาเริ่มง่ายแล้วเขาตื่นมาวันแรกแล้วขึ้นมาที่ทำงานวันแรกเขามีตารางเรียบร้อยเลยเราเตรียมให้เขาเรียบร้อยเลยว่าเขาจะเดินยังไงวันนี้เจอใครอันนี้ก็เรื่องนึงที่เราพูดไปนะครับเรื่องที่สองก็คือแน่นอนในตำแหน่งใหม่เขาก็ต้องฝึกลองทำตำแหน่งใหม่สมมุติว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยได้ลอง acting เลยนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่เราเตรียมเนี่ยเขาไม่เคย acting role นี้มาก่อนเพราะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเริ่ม acting ในช่วงเดือนแรกนี่คำว่า acting กับคำว่าทำจริงๆมันไม่เหมือนกันนั้น on the job หรือว่า acting งานนี้นั่นแสดงว่าต้องมีคนประกบใช่ไหมครับอาจจะเป็นหัวหน้ามาช่วยประกบ on the job สัก1อาทิตย์หรือสัก3วันถ้างานมันไม่ยากมากนักอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องช่วยเขานะครับในการทำ on the job training ให้เขานะครับแล้วเรื่องที่3สำหรับในเดือนแรกที่เขาต้องทำและเรียนรู้ก็คือว่าเขาต้องรู้จักลูกน้องทุกคนเลยเพราะว่าเป็นหัวหน้ามันต้องมีลูกน้องเพราะฉะนั้นเขาต้องศึกษาลูกน้องทุกคนว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่ละคนมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไร performance แต่ละคนเป็นยังไงเป็นช่วง1เดือนที่เขาจะต้องเคลียร์มากๆเพื่อเขาจะได้รู้ว่าแล้วเขาจะนำพาลูกทีมไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง30วันแรก1เดือนแรกเนี่ยทำเรื่องของnetworking ให้เสร็จภายใน2สัปดาห์นะครับแล้วทํา on the job ให้เสร็จนะครับภายใน30วันแล้วก็ทําให้เขารู้จักลูกทีมเขาทั้งหมดภายใน1เดือนแรกผมว่าทําแค่3เรื่องนี้แหละผมคิดว่าเพียงพอสําหรับการเตรียมเขาในช่วงของการเช็คอินนะครับวันที่1ถึงวันที่30เดือนแรกของการเป็นหัวหน้ามือใหม่ครับ